วันนี้ดิฉันแล้วท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะท่านพลตำรวจโทภคพงษ์ พงษ์เพตรานะคะก็มีความห่วงใยเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดที่ได้สร้างผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนขอเป็นกำลังใจให้มามอบสิ่งของสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะถุงยางชีพอาหารกล่องนะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจให้จากวันนี้ไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเราก็ความเป็นคนไทยที่ช่วยเหลือกันเราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะคือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจอขอบคุณคุณตั้นนะฮะแล้วก็ทีมงานนะฮะที่เป็นห่วงเป็นใยข้าราชการตำรวจนะฮะแล้วก็ได้นำสิ่งของเนี่ยมามอบให้นะขอขอบคุณข้าราชการตำรวจโดยสังกัดสนพญาไททุกท่านนะฮะที่ผ่านมาก็ตั้งใจทำงานก็ผ่านวิกฤตมาหลายครั้งหลายหนก็ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะแล้วก็สำหรับผมในฐานะผู้บัญชาการเนี่ยมีอะไรเนี่ยก็ขอให้แจ้งนะก็ฝากความห่วงใยไปถึงครอบครัวด้วยวันนี้ทุกท่านและท่านที่บัญชาการก็ขอเป็นกำลังใจเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่จะมอบของให้อยากจะมาขอบคุณที่ท่านทำงานในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะคะวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ